ียวสบายสไตล์พะเยาบ้านเฮาในนามีข้าวในน้ำมีปลาชมกว้านพะเยาไว้พระกลางน้ำแอวภูลังกาพ่อคุณงามเมืองลำค่าอาบน้ำตกปุ่นน้ำตกผู้สร้างอบอุ่นจิตใจไปไว้พระเจ้าต้นหลวงสบายหายห่วงเรื่องของกินของฝากแวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยานักท่องเที่ยวแล้วถ้ามีเวลาว่างมักจะเดินทางไปที่ต่างๆพบปะผู้คนต่างถิ่นศึกษาเรื่องราววัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆสำหรับเป้าหมายในทริปนี้คือหมู่ที่5บ้านป่าสักตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้เป็นอยากจะฮู้เจ้าว่าตีม้าของตีหมู่บ้านเนี่ยจะมีความหมายจะไรของเจ้าบ้านป่าสักนี่ก็สร้างมาประมาณ100กว่าปีแล้วครับผู้ว่าที่นี่เป็นมีตีเอลหรือว่าตีที่น่าสนใจที่ไหนของเจ้าอ๋อสถานที่ท่องเที่ยวก็คือตีหน้าที่เที่ยวดีกว่านับถือก็คือวัดวัดศรีบุญชุมแล้วก็ลิ้นสุวัดศรีบุญชุมเป็นศูนย์กลางจิตใจของคนในบ้านป่าสักทั้งหมดและเป็นที่เคารพศรัทธาของทุกคนภายในวัดมีพระพุทธรูปทองสำริดที่สำคัญประดิษฐานอยู่บนแท่นแก้วหน้าพระประธานในวิหารเป็นศิลปะแบบเชียงแสนค่ะคนที่บ้านป่าสักน่ารักทุกคนมีชาวบ้านมาฟ้อนเล็บต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะแม้รู้สึกว่าเราเป็นคนสำคัญจริงๆนะกับน้ำพริกลาบเขาเนาะเจ้ากับน้ำพริกลาบอันนี้น้ำพริกลาบของเขาเนี่ยเองนะจ๊ะน้ำพริกลาบเนี่ยเองนะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์โอท็อปได้แก่น้ำพริกต่างๆไข่เค็มขนมฉาบกล้วยฉาบไข่ผลิตภัณฑ์โคเชและจักสารค่ะเป็นจะถามว่าพอดีเนี่ยเดินเข้ามาเจอขวดเจอถุงพลาสติกเนาะแล้วก็เจอกระดาษเยอะแยะไปหมดเลยมันหัวตีนี่เปิ้นคืออย่างเจ้าคือธนาคารขยะเจ้าแล้วเปิ้นมีไว้อย่างอ่ะค่ะก็เพราะว่าเทศบาลเปิ้นปิดอันตีขยะไปประมาณปีชีเจ็ดเนาะแล้วก็ทางบ้านประชาชนก็ขัดแย้งขยะบรรทุกไปที่ไหนทิ้งเลอะตามถนนหรือว่าแม่น้ำลำคลองนะเจ้าก็ผมก็เลยตั้งธนาคารขยะขึ้นมาเนี่ยประมาณได้ประมาณ3ปีใช่ไหมเจ้าแล้วธนาคารขยะเนี่ยค่ะคือมีความสำคัญจะใดของเจ้ากับชุมชนเนี่ยค่ะก็เพราะว่าก็ดูบ้านจองหรือว่าหน้าบ้านหน้าจองหรือนาตีโพเรือนก็สะอาดสะอาดเรียบร้อยเพราะว่ามีธนาคารขยะแล้วก็มีการแยกที่ให้ถูกพิธีเจ้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเจ้าบ้านตัวเองเจ้าที่บ้านป่าสักยังเป็นแหล่งปลูกลิ้นจี่ที่มากที่สุดในจังหวัดพะเยาและสร้างชื่อให้กับบ้านป่าสักเป็นอย่างมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆที่สนใจจะมาชิมลิ้นจี่ถึงในสวนก็ควรจะมาช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุดที่นี่มีโฮมสเตย์ไว้รองรับนักท่องเที่ยวถึง5หลังและแต่ละหลังก็แตกต่างกันออกไปเช่นหลังนี้มีสวนผักออร์แกนิกให้ชมด้วยล่ะค่ะใครที่สนใจสามารถเดินทางตามทางหลวงหมายเลข1พะเยาเชียงรายโดยตัวอำเภอแม่ใจห่างจากตัวจังหวัดประมาณ22กิโลเมตรจะมีแยกซ้ายไปบ้านป่าสักก่อนถึง4แยกแม่ใจค่ะสุดท้ายนี้ขอเก็บภาพความประทับใจที่บ้านป่าสักไว้ในสื่อโซเชียลแล้วแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักชุมชนโอท็อปนวัดวิถีบ้านป่าสักตำบลสีถ้อยอำเภอแม่ใจค่ะแวะมารู้จักแล้วจะรักพะเยา